โรคเชื้อราเนี่ยจะเกิดขึ้นในฤดูฝนเป็นส่วนมากเกิดจากเชื้อไฟท็อปเทอร่าทำให้ใบร่วงดอกร่วงผลร่วงติดผลน้อยผลผลิตไม่เต็มหน่วยสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อราไฟท็อปเทอร่าด้วยปูนขาววิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ำมาแล้วเราก็จะใช้ปูนขาวประมาณ200กรัมให้เราบี้ให้ละเอียดก่อนที่จะนำไปแช่นะครับให้เรานำไปแช่ประมาณ3ชั่วโมงหลังจากที่เราแช่ปูนขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยซึ่งวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราจะไม่นำไปผสมน้ำอีกใช้ได้ทั้งในรูปแบบของการฉีดพ่นและการราดรดเลยสำหรับการใช้งานนะครับเราพยายามฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนควรฉีดพ่นตอนที่มีแสงแดดเพราะว่าน้ำปูนขาวเนี่ยมีฤทธิ์ที่จะทำลายเชื้อราแล้วก็ทำให้แห้งใช้งานได้วันเว้นวันสำหรับคนที่จะนำไปราดรดนะครับเราสามารถที่จะราดรดได้ทั้งทรงพุ่มนะครับถ้าเกิดมันมีโรคที่ระบาดมากเนี่ยเราควรที่จะใช้ให้บ่อยครั้งมากขึ้นใช้เวลาประมาณ2 สัปดาห์อาการที่เกิดจากโรคเชื้อราต่างๆเนี่ยมันจะหายไปประโยชน์ของวิธีการใช้ปูนขาวรักษาโรคเชื้อราก็คือปูนขาวเนี่ยสามารถที่จะทำให้ใบพืชแห้งได้เร็วขึ้นการลุกลามต่างๆก็จะลดลงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคจากเชื้อราทำได้ง่ายแล้วก็มีความประหยัดมีความปลอดภัยในการใช้งานทำแล้วนำไปใช้งานได้เลยมีประโยชน์ในเรื่องของการปรับสภาพดินและมันยังช่วยให้เราสามารถที่จะปลูกพืชแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีได้ใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการป้องกันปัญหาในเรื่องของโรคเชื้อราเทคนิคการใช้ปูนขาวรักษาโรคเชื้อราเทคนิคนี้ทดลองใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการใช้ปูนขาวรักษาโรคเชื้อรานะครับโดยปกติแล้วนะครับโรคเชื้อราเนี่ยจะเกิดขึ้นในฤดูฝนเป็นส่วนมากเกิดจากเชื้อไฟท็อปเทอร่าทำให้ใบร่วงดอกร่วงผลร่วงติดผลน้อยผลผลิตไม่เต็มหน่วยสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อราไฟท็อปเทอร่าด้วยปูนขาวสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือปูนขาวแล้วก็จะมีน้ำเปล่า5 ลิตรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการฉีดพ่นนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ำมาแล้วนะครับเราก็จะใช้ปูนขาวประมาณ200กรัมถ้าเป็นปูนขาวที่เราซื้อมาใหม่นะครับมันจะเป็นลักษณะที่เป็นผงเราสามารถที่จะนำไปแช่ได้เลยถ้าเกิดปูนขาวที่เราซื้อมาเก็บรักษาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นก้อนให้เราบี้ให้ละเอียดก่อนที่จะนำไปแช่นะครับซึ่งถ้าเราบี้ละเอียดแล้วนะครับให้เรานำไปแช่ประมาณ3ชั่วโมงปูนขาวจะตกตะกอนนะครับให้เราเอาน้ำที่เป็นน้ำใสๆเนี่ยไปฉีดพ่นหลังจากที่เราแช่ปูนขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยซึ่งวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราจะไม่นำไปผสมน้ำอีกใช้ได้ทั้งในรูปแบบของการฉีดพ่นและการราดรดเลยนะครับสำหรับตัวอย่างพืชที่เป็นโรคเชื้อรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เกิดจากเชื้อรานะครับพริกเป็นผลแล้วก็ร่วงมะเขือเป็นผลแล้วก็ร่วงสำหรับการใช้งานนะครับเราพยายามฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนควรฉีดพ่นตอนที่มีแสงแดดเพราะว่าน้ำปูนขาวเนี่ยมีฤทธิ์ที่จะทำลายเชื้อราแล้วก็ทำให้แห้งเราสามารถใช้งานได้วันเว้นวันถ้าเกิดมันมีโรคที่ระบาดมากเนี่ยเราควรที่จะใช้ให้บ่อยครั้งมากขึ้นใช้เวลาประมาณ2 สัปดาห์อาการที่เกิดจากโรคเชื้อราต่างๆเนี่ยมันจะหายไปสำหรับคนที่จะนำไปราดรดนะครับเราสามารถที่จะราดรดได้ทั้งทรงพุ่มนะครับการใช้ปูนขาวรักษาโรคเชื้อราเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับประโยชน์ของวิธีการใช้ปูนขาวรักษาโรคเชื้อรานะครับก็คือปูนขาวเนี่ยสามารถที่จะทำให้ใบพืชแห้งได้เร็วขึ้นการลุกลามต่างๆก็จะลดลงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคจากเชื้อราหลังจากที่เราทำแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องหมักเราสามารถที่จะทำแล้วนำไปใช้งานได้เลยถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับมันจะไม่เป็นอันตรายแล้วก็มันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการปรับสภาพดินสามารถที่จะทำได้ง่ายแล้วก็มีความประหยัดมีความปลอดภัยในการใช้งานครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกพืชแล้วพืชผักสวนครัวต่างๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องของใบร่วงดอกร่วงผลร่วงนะครับท่านสามารถที่จะใช้น้ำปูนขาวไปรักษาและก็ป้องกันโรคเหล่านี้ได้ซึ่งวิธีนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการป้องกันปัญหาในเรื่องของโรคเชื้อราสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะนำไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้นะครับเทคนิคการใช้ปูนขาวรักษาโรคเชื้อราเทคนิคนี้ทดลองใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ